กับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันนี้กลับมาพบกับรายการได้อยากได้อีกแล้วนะคะวันนี้เสนอตอนที่ชื่อว่ากสม.กรรมการอมศักดิ์ละมั้งนะคะเพราะว่าคำว่ากสม.ที่แปลว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนวันนี้เนี่ยนะคะคุณทำอะไรกันอยู่ในประเทศไทยอ้อวันนี้นะคะคุณอมราพงษาพิษนะคะประธานกสม.เธอลุกขึ้นมาจากหลุมแล้วค่ะพี่น้องคะเธออยู่ในหลุมขุมนรกไหนก็ไม่ทราบนะคะแต่วันนี้เธอลุกขึ้นมาจากหลุมค่ะหลุมขุมนรกลุกขึ้นมาทำไมรู้ไหมพี่น้องวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเป็นวันสิทธิมนุษยชนโลกค่ะซึ่งตรงกับประเทศไทยวันที่10ธันวาคือวันรัฐธรรมนูญซึ่งเราไม่เคยได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยของประชาชนเลยนะคะประเทศไทยไม่เคยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญก็ไม่เคยได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเลยนะคะและวันที่10ธันวาที่ผ่านมาเป็นวันสิทธิมนุษยชนโลกดังนั้นนะคะคุณอมราเธอลุกขึ้นมาจากกลุ่มค่ะลุกขึ้นมาทำไมรู้ไหมคะเธอลุกขึ้นมาจัดงานค่ะมอบรางวัลให้กับผู้ที่อุทิศตนเพื่อเรียกร้องสิทธิมนุษยชนนะคะปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยค่ะคุณลุกขึ้นมาทำไมคะคุณอมราค่ะคุณเคยเหรอคะที่จะทำหน้าที่ของผู้ที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศกปปส.ออกมาทำสิ่งเลวทรามทั้งหมดคนทั้งโลกเขารู้คุณไปอยู่ในหลุมไหนการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการทำลายนะอำนาจของประชาชนในการเลือกตั้งล้มการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคุณไปอมสากอยู่ที่ไหนไอ้ยศเลมันยึดอำนาจของประชาชนนี่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทำลายอำนาจของประชาชนทั้งประเทศคุณไปอมสากอยู่ที่ไหนแล้วการชู3นิ้วต้องขอขอบคุณเลยค่ะพอคุณออกมาจัดงานงานนี้นะคะพี่น้องประชาชนก็ประท้วงกันในหลายกลุ่มนะคะแต่พี่ดาขอกล่าวถึงนะคะคุณศิรวิทย์เสรีธิวัฒน์นะคะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วคุณณัชชากองอุดมจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะกับกลุ่มคณะนักศึกษานะคะขึ้นไปชู3นิ้วบนเวทีเลยแล้วมอบรูปภาพให้กับคุณให้เห็นว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะรูปภาพต่างๆตั้งกี่ครั้งกี่หนคุณไปอมสากแล้วอยู่ในขุมนรกไหนวันนี้คุณถึงได้ลุกขึ้นจากหลุมขึ้นมานะคะเพื่อที่จะมาแจกรางวัลในขณะที่ตัวคุณเองเป็นประธานที่ไม่เคยเข้าใจคำว่าสิทธิมนุษยชนเลยเพราะฉะนั้นถามคุณหน่อยเถอะชู3นิ้วคุณบอกว่าไม่ผิดกฎหมายแล้วก็คุณจับคนเขาไปสอบสวนไปปรับทัศนคติทำไมการชู3นิ้วคุณบอกไม่ผิดกฎหมายคุณเข้าใจไหมคะว่าชู3นิ้วคืออะไรการชู3นิ้วคุณบอกไม่ผิดกฎหมายแล้วคุณย้ายในตำรวจจังหวัดขอนแก่นที่ปล่อยให้ประชาชนไปชู3นิ้วประท้วงอยุธยาทำไมคะขอโทษค่ะดิฉันอยากจะบอกคุณว่าการรัฐประหารการยึดอำนาจของประชาชนคือการละเมิดสิทธิประชาชนอย่างร้ายแรงแล้วถามหน่อยเถอะค่ะไอ้สาธิตเซกาวเนี่ยนะคะมันทำผิดกฎหมายในประเทศไทยจนถูกในประเทศคุณดันลุกขึ้นมาช่วยเหลือมันในขณะที่คนอย่างท่านนายกทักษิณนะถูกละเมิดสิทธิประชาชนคุณไปอมสากอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นคนทั้งประเทศนะคะจะบอกคุณว่ามึงอ่ะเลิกกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนออกไปได้แล้วหรือมิฉะนั้นพี่น้องประชาชนคะจับมันไปปรับทัศนคติจับมันไปขังคุกสัก7วันนะคะออกมาให้มันสมองมันเนี่ยมีความคิดประชาธิปไตยเข้าใจการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงเสียทีค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ